ถ้าคุณแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ด้วยระบบด้วยระบบนะด้วยระบบด้วยวิธีการทางนิติบัญญัติที่เห็นที่ถูกต้องหรือว่าที่ชอบอ่ะใช่มันจะเป็นยังไงคะมันก็จะไม่มีการรัฐประหารโอเคเพราะที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามันมีการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะไม่มีการรัฐประหารค่ะแต่ถ้าเกิดมันแก้รัฐธรรมนูญไม่สำเร็จเนี่ยมันจะอุดตันแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องที่มันเป็นไม่พึงประสงค์ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวอะไรนะพูดให้ฟังเฉยๆอันนี้เราก็เทียบเคียงอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่ารัฐธรรมนูญปี50มีเลือกตั้ง2ครั้งรัฐประหารปี57รัฐธรรมนูญปี60เลือกตั้ง2ครั้งรอดูก่อนว่าจะเป็นยังไงนะส่วนรัฐธรรมนูญปี40ก็เลือกตั้ง2ครั้งแล้วรัฐประหารปี49อะไรอย่างเงี้ยนะพูดเทียบเคียงให้ฟังเฉยๆ